สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน HCU e-learning กันนะคะว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน HCU e-learning นี้อย่างไรนะคะนักศึกษาควรที่จะเรียนรู้ไว้เพราะว่ามีประโยชน์กับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะจนนักศึกษาจบไปนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมาที่นะคะ URLonline.hcu.ac.th นะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยเข้า HCU e-learning เลยนะคะระบบก็จะให้เราเนี่ยสร้าง account ขึ้นมาใหม่นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะ create new account ตรงนี้นะคะจากนั้นนักศึกษาก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยครูจะขอข้ามเรื่องนี้ไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของการสมมติว่านักศึกษาเนี่ยสร้างให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่การล็อกอินนะคะนักศึกษาก็นำ username ที่นักศึกษาสร้างนะคะที่นักศึกษาสร้างนะคะนักศึกษาใช้ username อะไรก็ตามนะคะข้อแนะนำเนี่ยก็คือ username ควรจะเป็นชื่อของนักศึกษานะคะเพื่อที่ได้สื่อว่าเป็นใครนะคะสมมติว่าครูจะล็อกอินนะคะเราใส่พาสเวิร์ดที่เราสร้างไว้นะคะแล้วเราก็กดล็อกอินนะคะถ้าสำเร็จนะคะสามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบได้เรียบร้อยนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะจะมาเจอหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะไปในรายวิชาไหนนะคะการที่เราจะไปค้นหารายวิชาเนี่ยเราทำได้2 อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือเรามาเลือกตรงรายวิชาตรงนี้นะคะรายวิชาทั้งหมดตรงนี้และเราก็มาเลือกว่าเอรายวิชาที่เราต้องการจะเข้าเนี่ยมันอยู่สาขาอะไรนะก็จะมีสาขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตัวเลขข้างหลังก็คือจำนวนวิชานะคะอย่างเช่นสาขาวิชาการท่องเที่ยว26ก็หมายถึงว่ามี26รายวิชาที่อยู่ในนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกดูแล้วเราก็เลือกเข้าไปสมมติว่าตอนนี้นะคะเราโหมันเยอะแยะมากเลยเราเลือกไม่ถูกอะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็อาจจะเรารู้ว่าเป็นคณะวิทย์ก็เลือกคณะวิทย์เข้ามาแล้วคณะวิทย์มีอะไรโอ้ไม่มีสาขาย่อยอีกนะคะงงมากเลยนะคะทางที่ง่ายแล้วเร็วที่สุดที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในรายวิชาที่เราต้องการได้เลยเนี่ยถ้านักศึกษาเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะของหน้าจอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าไหนสมมตินักศึกษาอยู่หน้าแรกก็คือหน้าหลักเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีคำว่าค้นหารายวิชาตรงนี้เนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะคะถ้านักศึกษาจำได้ว่าเราต้องการจะเข้ารายวิชาอะไรอย่างเช่นเราจำได้ว่าเราอยากจะเข้า MA1003 นะคะเราก็คลิก MA1003 แล้วเราก็ค้นหานะคะเราก็พบว่าอ้าวนี่ไงวิชา MA1003 นะคะพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บบางคนไปต่อไม่ถูกเอ๊ะไปแบบไหนล่ะคะเนี่ยไปยังไงอ๋อไม่ยากค่ะพอเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงรายวิชานี้เลยนะคะเราก็คลิกเลือกนะคะจากนั้นเขาก็ถามว่ารายวิชานี้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะชี้แจงว่ารายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้สอนจะใส่อะไรเอาไว้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นเป็น introduction เบื้องต้นนะคะทีนี้เราจะเข้าศึกษาทำยังไงนักศึกษาหลายคนมาถึงหน้านี้ไปต่อไม่ถูกนี่ค่ะเลื่อนเมาส์มาตรงนี้เลยนะคะ enroll me นะคะคลิกเลือก enroll me เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เข้ามาสู่รายวิชา MA1003ได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าในรายวิชา MA1003มีอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์เขาติดประกาศนะคะมีอะไรบ้างมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลเทอมนี้นะคะเทอม1/2558เราก็คลิกเข้าไปดูว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นนะคะมีตารางการสอนในแต่ละครั้งนะคะเป็นอย่างไรนะสักก็คลิกเข้ามาดูนะคะมีเอกสารประกอบการสอนนะคะในรายวิชานี้เนี่ยเขาจะแยกเป็นอาจารย์ผู้สอนให้เนื่องจากว่ามันมีหลายเซกชันนะคะมีหลายเซกชันมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่านนะคะนักศึกษาบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใน e-learning เนี่ยเราก็มีเอกสารที่เป็นส่วนกลางให้นักศึกษาอยู่แล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้ามาศึกษาได้แต่นักศึกษาบางคนบอกว่าไม่เอาอยากได้ PowerPoint หรืออยากได้ชีทหรืออะไรก็ตามที่อาจารย์เอามาสอนในห้องอยากได้แบบนั้นเลย
นะคะอาจารย์แต่ละคนก็จะมี PowerPoint ที่ไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของเอกสารประกอบการสอนได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมีอาจารย์เอามาลงให้แค่คนเดียวแต่อีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีอาจารย์ที่ทยอยเพิ่มเข้ามานะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเรียนเซ็กชันของอาจารย์พิมพักเราก็เข้ามาในส่วนของอาจารย์พิมพักก็จะมาเห็นว่าอ้อตอนนี้เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์นั้นมีอะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้นะคะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะเขาจะต้องมีแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะนักศึกษาก็จะมาดูอ้อมีแบบทดสอบออนไลน์มีการแนะนำการทำแบบทดสอบออนไลน์นักศึกษาก็สามารถที่จะมาคลิกดูแล้วก็ลองเลือกดูนะคะในนี้ก็มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเป็นเอกสารที่นักสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากในตำราหรือในเอกสารประกอบการสอนที่นักสามีอยู่นะคะนักศึกษาก็สามารถมาดูและที่สำคัญนะคะที่สำคัญหลายคนเปิดเข้ามานะคะดูแค่นี้ค่ะไม่เคยเลื่อนลงไปดูเลยคือไม่เคยรู้เลยว่าใน e-learning มันมีอะไรบ้างนะคะเราลองเลื่อนลงไปดูด้านล่างๆนะคะนี่ของดีจะอยู่ด้านล่างนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะมีคลิปการสอนนะคะมีคลิปการสอนสามารถที่จะมาดูคลิปได้นะคะมีการศึกษาเพิ่มเติมมีแบบทดสอบนะคะและที่สำคัญคือมีคลังข้อสอบให้นะคะมีตัวอย่างข้อสอบในที่นี้เนี่ยเรามีแค่2ชุดนะคะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ใช้สอบจริงๆที่เคยสอบนักศึกษาไปแล้วนะคะทั้งเป็นข้อสอบทั้งส่วนของสอบกลางภาคแล้วก็ข้อสอบปลายภาคนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าเอ๊ะข้อสอบเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่มีแค่ตัวข้อสอบอย่างเดียวนะคะมันมีเฉลยให้อยู่ในนั้นด้วยว่าเราควรจะเขียนตอบอย่างไรที่จะได้คะแนนนะคะนักศึกษาที่สามารถที่จะโหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะคะหลายคนไม่เคยรู้เลยด้วยว่าใน e-learning มีคลังข้อสอบอยู่ด้วยนะคะจากการสอบถามรุ่นพี่ของพวกคุณนะคะบางคนเข้ามาแค่มาดูแค่ข้างต้นเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะดูแค่ข้างบนแค่นี้ไม่เคยเลื่อนลงไปอยู่ข้างล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของการแนะนำในส่วนของการทำข้อสอบออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ